ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับและการที่ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบใครเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบใครถือว่าสุดยอดไม่เอาเปรียบคนก็แปลว่าเวลาใช้คนก็ไม่ต้องใช้ฟรีนี่ออกไหมครับอืมใช่นะใช่นะเช่นจะใช้ใครเอาอาหารมาให้กินทุกวันนี้โทรศัพท์กริ้งเดี๋ยวมอไซค์เร็วมาแล้วโอเคไหมครับเข้ามาตามค่าจ้างรางวัลอะไรที่เขาตกลงกันระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขนส่งมอไซค์มอไซค์เร็วอย่าใช้ใครฟรีแปลว่าให้ติปเขาด้วยอย่างเงี้ยนะนิดนิดหน่อยๆเนี่ยไม่ฟรีส่วนเขาได้เขาได้อยู่แล้วในส่วนที่เขาทําการมาให้กินด้วยกันนะแต่ถ้ามาถึงเราผู้มีแต่ให้เนาะก็ให้ก็เรียกว่าทิปใช่ไหมนะอย่างเงี้ยนะนอกจากไม่เอาเปรียบแล้วก็จะเป็นผู้ให้ด้วยชัดเจนไหมครับมารูปแบบนี้ซึ่งมันต่างจากคำวัฒนาจิตมาถึงตัวจิตนะครับจิตคือความสว่างเห็นได้ในตาเรานะตรงเนี้ยทีนี้ก็ประคองจิตเนี่ยทำไงจะไม่หายเนี่ยเพราะมันสว่างมันไม่อย่าคิดว่าง่ายอย่าสรุปว่าง่ายนะที่พูดนี่ครับกว่าจะเห็นคำว่าสว่างในตาขณะที่หลับตาอยู่ในความมืดอย่าสรุปว่าง่ายนะโยมเอ๋ยกว่าจะพิจารณาได้ว่าสว่างมากกว่ามืดเพราะหลับตาที่มืดมันมืดแง่ๆอยู่แล้วล่ะครับทีนี้พอเวลามันเริ่มสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมาอย่าไปคิดว่ามันได้ข้ามคืนนะยกเว้นลุงโอเคไหมลุงได้ข้ามคืนแน่นอนด้วยเรื่องนี้เอาฝังงั้นจะเน้นหนักถึงขนาดนี้เหรอลุงได้ข้ามคืนภายในคืนเดียวนี่เอาได้ตรงนี้มันต้องพูดติดปากมันต้องเกินกว่า30 ปีแล้วเวลาเนี้ยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไม่มีใครให้นิยามเรื่องจิตส่วนมากก่อนเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวจิตนั่นนะครับผมฟังมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแยะแล้วนะเชื่อมันว่าลุงคนเดียวในแผ่นดินเนี่ยที่ให้นิยามคำว่าจิตได้ชัดที่สุดจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญเมื่อกี้ลุงพูดกันว่าบุญอยู่3ฐานเมื่อกี้เนี่ยบุญของตัวเราความบุญของชาติมัน1 2บำรุงหรือ3ทำดีดีชั่วหรือว่าทำบุญทำทานนี่เองเห็นไหมจริงๆมันคือความสว่างสว่างคือบุญบุญมันมามากพร้อมที่สว่างแป๊ติดเลยจิตคือความสว่างสว่างบุญบุญคือปัญญาก็ได้กำเย็บปัญญามาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาก็มีคำว่าปัญญาปัญญาอยู่ตรงไหนที่ว่าเนี่ยก็พลังงานบริสุทธิ์นี่คือปัญญาอยู่ตรงกลางระหว่างของทั้งสี่อย่างเงี้ยจะบอกว่าเพราะว่าสุดท้ายปัญญาคือภาษานี่ออกไหมครับใช่นะคือภาษาทีนี้มันได้จริงมันคืออะไรร่างกายเรามันจะบอกเองครับมันจะมีคำตอบสุดท้ายที่ร่างกายเราใจเราจิตเราใช่ไหมกายใจจิตมันจะล้อมรวมกันของมันเองประหลาดประหลาดครับมันประหลาดมากครับนะ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 เอาหน้าหน้าวันนี้มีลูกหมอว่าเราสู่ฟังขนาดนี้แล้วก็ไม่น่าจะแปรผันไปทางนั้นอื่นมั้งและมั้งนะครับลองใช้แนวนี้ลงดูครับผมรู้ว่าท่านฝึกมาเยอะสูญไปเยอะสูญเวลาสูญเสียเวลาและอื่นๆอีกล่ะมันเยอะจนกระทั่งจับต้นชนปลายไม่ถูกครูบาอาจารย์ที่เคยติดตามเดินตามมาล้มหายตายจากไปหมดแล้วจนกระทั่งเคว้งแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันหน้าจอในจอเวลานี้อย่างเงี้ยครับพอก่อเกี่ยวได้ไหมครับที่ว่าเกี่ยวก็ตามไปนะครับส่วนลุงก็ทำหน้าที่ลุงไปเรื่อยแหละครับโอเคจบนะคุณแคร์แคนเคนเคนนั่นแหละครับโอเคเรื่องของการ